กันนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะโยบายสําคัญที่ภาครัฐเนี่ยนะคะเร่งเดินหน้าไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดปัญหาแรงงานต่างด้าว<ม>ปัญหาการลักลอบของผิดกฎหมายทั้งหลายใช่<ม>เข้ามาตามแนวชายแดนหรือว่าทุกจุดทั่วประเทศอย่างเรื่องของการดูแลแรงงานต่างด้าว<ม>แรงงานผิดกฎหมายเนี่ยล่าสุดทางตํารวจทางหลวงสุร,ราษฎร์ธานีค่ะมีการไปสกัด จับรถขนแรงงานต่างด้าวจากฉะเชิงเซา oh. มุ่งหน้าจะลงไปที่ภาคใต้ uh. แล้วจับได้ไม่น้อยนะคะเป็นแรงงานชาวบังคลา,า oh. เทศเฉพาะชุดนี้นะ23คน แล้วดูคุณผู้ชมใส่กระบะตู้ทึบมาเลยใช่ค่ะแล้วเขาต้องอยู่กันแล้วจะบอกว่าเดี๋ยวจะไม่ใช่แค่คดีนี้นะเดี๋ยวจะมีอีกคือ,อวันนี้เนี่ยหลายจุดที่เจ้าหน้าที่มีการถแถลงข่าวอันนี้เนี่ยชุดนี้เป็นแรงงานชาวบังคลาเทศ20กว่าคนซ่อนมาในรถ3คันทั้งหมดนี้ก็เข้ามาโดยผิดกฎหมายนะคะโดยทางตำรวจทางหลวงสุร,ราษฎร์ธานีค่ะสกัดจับรถกระบะตู้ทึบยี่ห้อโตโยตา้า ที่บริเวณแยกปากเวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข41ช่วงหลักกิโลเมตรที่131เป็นขาล่องใต้นะคะที่อำเภอชายาจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเมื่อวันที่3มีนาคม เนื่องจากว่าได้รับการประสานจากชุดวิเคราะห์อาชยากรรมบนท้องถนนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่าเดี๋ยวจะมีขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวจากภาคกลางเนี่ยลงสู่ภาคใต้แล้วเจ้าหน้าที่ก็เจอรถทั้งหมดเนี้ยค่ะดูแล้วต้องสงสัยเลยเรียกให้หยุดแล้วก็ขอตรวจคน้นพอตรวจค้นก็เจออย่างที่เราเห็น มีคนขับมีผู้โดยสารมาด้วยเป็นคนไทย2คนพาอตรวจสอบภายในตู้กระบะพบแรงงานต่างด้าวนี่ค่ะต้องใช้คําว่าแออัดอยู่ในใน,นี้นะครับนอกจากนี้นะครับยังสกัดจับรถยนต์ได้อีก2คันนะคันที่1เนี่ย เป็นรถนําขบวนก็คือล่วงหน้าไปก่อนเลยนะไปดูว่าข้างหน้ามีด่านหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับเป็นรถที่นําขบวนนะมีคนขับและผู้โดยสารเป็นคนไทยสองคนส่วนอีกหนึ่งคันนะครับผู้ต้องหาชุดแรกให้การนะครับว่าซุกซ่อนแรงงานต่างด้อีกชุดเจ้าหน้าที่จึงมีการนํารถออกไปติดตามและสกัดจับได้ทันทีนะครับที่บริเวณเถนนบ้านคลองหินหมู่ที่7ตําบลหัวเตยอำเภอพุนพิน เป็นรถกระบะตู้ทึบยี่ห้อโตโยต้าวีโกสีบรอนซ์นะครับแล้วก็มีคนไทยเป็นคนขับแล้วในตู้กระบะเนี่ย พบแรงงานต่างด้าวอีก12คนนะ,ะครับที่พบมาหลังจากจับกลุ่มนะคะตำรวจก็คุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะเป็นคนไทย5คนแล้วก็มีต่างด้าวรวม23คนค่ะสอบสวนขยายผลที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงชาย,ยาทราบว่าทั้ง23คนเนี่ยเป็นชาวบังคลาเทศนะคะพอตรวจสอบหนังสือเดินทางก็ไม่มีตราประทับอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเข้าประเทศไทยคือเพื่อตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทางไม่มีตราประทับนะคะ เบื้องต้นผู้ต้องหาคนไทยให้การว่ารับจ้างมาจากคนหนึ่งชื่อว่าหนังจอยค่ะให้ไปรับแรงงานเหล่านี้จากจังหวัดฉะเชิงเซาเอาไปส่งที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ได้ค่าจ้างมาได้ค่าน้ำมันมาแล้วทำแบบนี้คุณผ,ผู้ชมคะทำแบบนี้มาแล้ว8ดครั้งแปดครั้งนะคะก่อนที่จะมาถูกจับ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาคนไทย5คนในความผิดคือซ่อนเร้นช่วยเหลือหรือช่วยด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมายส่วนแรงงานที่พบเนี่ยก็ถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะและอย่างที่